ินการลงทุนโดยบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกูร์เม่ต์แอนด์คุยซีนวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเพิ่มทางเลือกในการลงทุนค่ะสำหรับการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิทธิ์การเช่าออฟฟิศนะคะพิรัตลีดค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจยังไงเพราะว่าจะลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางเมืองด้วยนะคะอย่างเอ็มคอร์เทียค่ะจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างไรบ้างวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณอรรถกรเนตรเนรมิตดีค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทพิรัตลีดแมเนจเมนต์จำกัดนะคะผู้จัดการกองทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอรรถกรค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าพอเดินเข้ามาเนี่ยเราจะสัมผัสบรรยากาศของอาคารพิรัตเลยนะคะว่ามีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยด้วยแล้วก็เห็นการก่อสร้างรายล้อมติดรถไฟฟ้าด้วยจุดเด่นตรงนี้ของเรามีอะไรบ้างคะจุดเด่นนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องทำเลที่ตั้งนะครับ คือทำเลที่ตั้งตรงนี้นะครับเป็นทำเลที่เข้าถึงสะดวกมากเพราะว่าติดกับแมททันซิตก็คือ BTS สถานีพร้อมพงษ์นะครับเดินเข้ามาเนี่ยเดินมาชั้นเดียวกันเลยจากใกล้นิดเดียวเองครับไม่กี่สิบเมตรนะครับก็เดินเข้ามาถึงตรงล็อบบี้เลยนะครับเรื่องของโลเคชั่นอีกเรื่องนึงคือเราอยู่ภายใต้ในโครงการ Mixed Use Commercial Complex ที่มีศูนย์การค้าชั้นนำตรงนี้ก็คือ Empire นะครับซึ่งมันทำให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้เช่าเนี่ยเราสามารถได้เลือกร้านอาหารหรือว่าเลือกการจับจ่ายใช้สอยนะครับได้สะดวกมากนะครับก็ตอบสนองผู้เช่าพึงพอใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการ management นะครับการ management ของตึกเนี่ยครับเราได้บริษัทพิรัต management นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการนี้เองนะครับแล้วก็เป็นเริ่มต้นที่จะเริ่มจากผู้เช่าตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่พัฒนาได้บริหารต่อเนื่องเนี่ยเขามีความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในอาคารกับผู้เช่านะครับดีเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการเราก็ได้มั่นใจได้ว่าการบริหารต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีความสมูทมีความต่อเนื่องนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งข้อจุดเด่นคืออาคารนี้เป็นออฟฟิศเกรด A ซึ่งสภาพคือเพิ่งเปิดดำเนินการมายังไม่ถึง3ปีออฟฟิศเรทนะครับก็ขึ้นไปเกือบโทษครับเกือบ 99% แล้วโอ้ค่ะนะครับก็มันแสดงให้เห็นนะครับว่าperformance หรือความพึงพอใจผู้เช่าเนี่ยมีสูงมากนะครับคือเป็นอาคารที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยนะครับระบบต่างๆเนี่ยเราเตรียมมาเพียบพร้อมให้ความสะดวกของผู้เช่ามากเลยก็ต้องบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความทันสมัยนะแล้วก็เมื่อกี้จุดเด่นที่เราคุยกันใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างเอ็มโคเทียหรือว่าแม้แต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นสวนสาธารณะด้วยตรงนี้แนวโน้มการเติบโตในเรื่องของพื้นที่การเช่าหรือว่าอัตราการเช่ามันจะต้องเติบโตตามทิศทางทำเลที่มันสวยงามหรือว่าดีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะครับพอเรามีทรัพย์สินนะครับคือตึกพิรัตทาวเวอร์เอ็มโคเทียนะครับคือใหม่ทันสมัยนะครับอยู่ทำเลที่ดีมากๆนะครับเพียบพร้อมไลฟ์สไตล์นะครับแล้วเราไม่มีผู้เช่ารายใดที่ต่อทำสัญญาเกิน3ปีเพราะฉะนั้นเมื่อครบ3ปีเราจะมีการคุยเรื่องค่าเช่ากันใหม่เราสามารถปรับค่าเช่าได้ตามความเหมาะสมนะครับในอนาคตนะครับในโกรทของธุรกิจนี้นะครับในทำเลแบบนี้แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจหรือว่าทำเลแบบนี้ในอนาคตมันจะสักกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะอันนี้พอบอกได้ไหมอันนี้คงคาดเดายากนะครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าทำเลตรงนี้ยูนิคมากๆนะครับที่จะมีพื้นที่สีเขียวส่วนทางน้ำใจกลางเมืองนะครับอยู่ในมิกซ์ยูคอมเมอร์เชียลคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ติดแบททันซิตคือติดสถานี BTS รถพร้อมพงเลยนะครับก็ซึ่ง MRT สถานี MRT เนี่ยก็เดินแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะทีนี้ทัสที่เราจะเข้าไปลงทุนล่ะคะเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างหรือว่าโครงสร้างในส่วนของการลงทุนเป็นรูปแบบยังไงบ้างล่ะคะครับกองพิรัตออฟฟิศลีดนะครับอย่างเดียวเรียกย่อๆว่า B Office นะครับก็จะลงทุนในส่วนของอาคารสำนักงานที่อยู่ใน Mixed Use Commercial Complex ที่มี M Quartier อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าลงทุนในส่วนเฉพาะส่วนของสำนักงานครับก็แบ่งเป็นพื้นที่คร่าวๆก็คือพื้นที่สำนักงานให้เช่านะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนของรีเทลให้เช่านะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางต่ออาคารสำนักงานพวกคอริดอร์ห้องน้ำอะไรเนี่ยนะครับที่ลงทุนแล้วก็พื้นที่จอดรถในส่วนของอาคารสำนักงานแล้วก็พื้นที่ที่วางงานระบบส่วนเซอร์วิสต่างส่วนกองทัพเนี่ยครับเราลงทุนในพื้นที่ที่ปล่อยเช่านะครับอยู่ที่ 49,700 ตารางเมตรครับตอนนี้เรามีการเสนอขายให้กับนักลงทุนไปแล้วด้วยเล่าบรรยากาศให้ฟังกันสักนิดนึงค่ะว่าพอเสนอขายไปแล้วผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นยังไงกันบ้างคะครับก็ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมากเลยครับครับอย่างยกตัวอย่างครับที่ผ่านมาก็คือเราได้บุ๊กบิลกับทางนักลงทุนสถาบันนะครับผลตอบรับมา
ได้ดีมานด์มา8เท่าของที่จะจัดสรรให้ได้โอ้โหนะครับค่ะถือว่าแบบเยอะทีเดียวนะเยอะมากเลยครับค่ะคุณอรรถกรคะได้รับความสนใจจากนักลงทุนแบบนี้พรุ่งนี้จะเข้าเทรดในตลาดแล้วด้วยเราจะสร้างความมั่นใจหรือว่าคาดการประมาณการผลตอบแทนสำหรับการลงทุนอันนี้ยังไงบ้างให้กับนักลงทุนได้ฟังและชื่นใจอะค่ะปีแรกเนี่ยเต็มปีเนี่ยเราประมาณการไว้ที่ 7.1% สูงกันเนาะเยอะก็ใช้ได้อยู่ครับค่ะและในส่วนของการลงทุนนะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่การลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเสี่ยงก็ต้องมีเช่นเดียวกันอย่างของทัศน์การลงทุนในสิทธิ์การเช่าอาคารมันอาจจะมีความเสี่ยงที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นคนที่เช่าอยู่แล้วอาจจะยกเลิกสัญญาเช่าหรือว่าในอนาคตการเช่าเขาอาจจะไม่เต็มพื้นที่แบบนี้เราป้องกันความเสี่ยงหรือว่าของเรามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะจะเรียนงี้ครับคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดอัตราการเช่าเนี่ยเกือบ 99% แล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องการหาผู้เช่าใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการที่มีผู้เช่าออกไปหรือการหาผู้เช่าใหม่เข้ามาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับTenant Mixในการที่เราเริ่มต้นของอาคารนี้ครับก็เป็นไปได้อย่างมี strategy ที่ดีนะครับคือว่าเราไม่พึ่งพาผู้เช่ารายใดรายหนึ่งมากเกินไปนะครับผู้เช่าหลายผู้เช่าที่เช่าพื้นที่เยอะที่สุดเนี่ยครับของเราเนี่ยก็ประมาณ2ฟอร์นั่นเอง2ฟอร์ก็คิดเป็นประมาณเกือบ 8% เพราะฉะนั้นถ้าผู้เช่ารายใหญ่ของเรานะครับรายใดรายหนึ่งเนี่ยออกไปนะครับก็ใหญ่สุดก็คือ 8% ออกไป2ฟอร์เพราะฉะนั้นก็จะกระทบต่อ vacancy เนี่ยน้อยช่วงเวลาที่เราหาผู้เช่าเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลามากนักที่จะฟิล 8% นั้นให้เต็มกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าคิดในแง่ว่าถ้าเป็นผู้เช่ารายใหญ่อย่าง 50% ครึ่งตึกเนี่ยถ้าเขาออกไปเนี่ยผลกระทบคือตึกเนี่ยว่าง 50% ไปเลยออฟฟิศเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึง 50% นะครับมันก็กระทบมากแล้วกว่าเราจะฟิลผู้เช่าให้ตรงส่วนที่เขาออกไป 50% เนี่ยใช้เวลานานนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราไม่มีนะครับกลุ่มธุรกิจที่เช่าเยอะที่สุดเนี่ยก็แค่16%เท่านั้นคือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็กว้างนะครับมันก็สินค้าก็มีหลายแบบนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มพวกอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็กลุ่มเภสัชกรรมนะครับอย่างละประมาณ 13% เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกประกอบด้วยหลายบริษัทคือถ้ามีความเสี่ยงเรื่องผู้เช่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมันเหมือนดีคลายนะครับเราก็จะทบแบบไม่เกินธุรกิจหนึ่งก็ไม่เกิน 20% นะครับซึ่งก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพอเราเดินเข้ามาในอาคารแล้วเราก็จะเห็นคนที่เข้ามาในอาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้เช่าเนี่ยอาจจะมีทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนในประเทศของเราด้วยซึ่งก็ไม่น่าจะกระทบถ้าหากมีผู้เช่ารายใดรายหนึ่งออกหรือว่าแม้แต่ในตัวของอาคารสำนักงานหรือว่าสินค้าที่มาเช่าอยู่ด้วยถ้ามีการย้ายออกไปก็ไม่น่าจะเกิดผลกระทบอะไรด้วยครับครับอีกเรื่องนึงก็คือผู้เช่าเราเนี่ยครับก็เป็นคุณผู้เช่าที่เป็นรู้จักในวงเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับอินเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายจากมาจากหลายประเทศเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะครับค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนนะคะพรุ่งนี้มาร่วมลุ้นกันค่ะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเทรดออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการันตีผลตอบแทนในปีแรกเนี่ย 7% นะซึ่งก็หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะสำหรับการลงทุนในยุคปัจจุบันที่ยังเกิดความผันผวนแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับ